สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชาก่อน,นะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของการตั้งรัฐบาลแห่งชาติะะข่าวประเด็นสําคัญในสังคมนะคะน้องก็จะมารายงานให้ทราบแล้วก็สแสดงความคิดเห็นในมุมมองของน้องนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาฟังก็ต้องใช้วิจารยาน,นะคะในการที่คุณจะ ไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์นะคะในการที่รายการของคุณสรยุทธ์นะคะนำเสนอนะคะ,ะคําถามนะคะเกี่ยวกับถามสวนะคะว่าจะมีการรัตตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะคะแล้วก็คุณปุ่นด้วยนะคะด๊ดดี้ของทุกคนนะคะทีนี้การตั้งรัฐบาลแห่งชาตินี่ยมันใช่ไหม นะคะคำถามก็คือว่าคุณจะเลือกตั้งสสเข้ามาทําไมถ้าคุณจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติในเมื่อสอวอนะคะหลายคนบอกว่าสอวอบางคนนะคะไม่จบปริญญาตรีด้วยซ้ำนะคะหรือว่าให้ไปวัดไอคของสวกับสส,สเพราะว่าคําตอบของสวที่พูดมาคือให้ไปคัดหัวกะทิของสอส,สที่เข้ามานะคะ ของพรรคต่างๆไม่ได้เอาผลการเลือกตั้งนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนะคะนี่จะพูดว่าคะแนนดิบของคุณพิธาเนี่ยมันยังไม่ได้รับการยอมรับแต่นี้ส,สํนัสนุนประชาธิปไตยนะคะไม่เห็นด้วยกับสวเลยที่ออกมาพูดว่าเรื่องของรัฐบาลแห่งชาตินะคะเราเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะสวเนี่ยเลือกตั้งมาโดยการ หยิบนะคะไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนเพราะฉะนั้นนี้นําเสนอให้มีการเลือกสอวครั้งหน้าเนี่ยให้ประชาชนเป็นคนเลือกนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันแสดงออกพูดแล้วมันนอนเซนนะคะในประเทศระบอบประชาธิปไตยจะให้เป็นรัฐบาลแห่งชาติการเลือกตั้งนะคะแพ้รู้แพ้ชนะรู้ชนะนะคะเมื่อชนะเมื่อแพ้ก็เป็นฝ่ายค้าน ทำงานได้ทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพูดออกมานะคะในสังคมแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่เรื่องนี้มันไม่ควรจะพูดออกมาแล้วก็นี่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะต้องวัด IQ กันนะคะประเทศนะคะถึงแม้ว่าคนที่เขาชนะเข้ามานะคะต้องใช้เวลา4ปีต้องใช้ ปัจจัยต่างๆกว่าจะได้ชนะมานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะการด้อยค่าสาวที่สวที่เข้ามาของสวเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะถ้าอย่างนั้นก็ยื้อไปให้ถึงหมดสวเลยค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาในการบริหารประเทศคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่คุณจะ เาคนที่เข้ามาจากการเลือกตั้งมาคัด IQ หรือว่ามาสอบละะ่ะคะถึงแม้ว่าคนที่เขาเข้ามาจะไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่เขามาถูกต้องวิธีการถูกต้องวิธีเข้ามาถูกต้องต้องเทียบว่าสวนี่วิธีเข้ามาไม่ถูกต้องนะคะแล้วเข้ามาเนี่ย คือปียตีก็ไม่มีบางคนนะคะหรือว่าประสบการณ์ต่างๆออกมาพูดแต่ละคนเนี่ยบางทีมันรับไม่ได้เลยในระบบประชาธิปไตยนะคะอันนี้ไม่เห็นด้วยค่ะกับสิ่งที่สวพูดนะคะคุยให้คิดกับนิสกรวันนี้ก็แค่นี้นะคะสหับนประชาธิปไตยค่ะ